มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับศึกมวยไทยนักแข่งต้นศิลปะมวยไทยนักแข่งต้นครับว่า8นะครับการศึกษาเทคโนโลยีสุรภูมิปีที่2นะครับก่อนการชกมาทั้งหมด50ครั้งนะอนาคตคืออยากจะเป็นนักมวยเงินแสนนะครับครั้งสุดท้ายชกกับคมพยัคฆ์สิงห์มณีนะชนะคะแนนมาทำการพิซ้อมทั้งหมด20วันเต็มนะครับเทรนเนอร์ที่มณีแดงจากธานีนะครับมาด้วยน้ำหนัก111ปอนด์ครับส่วนฝ่ายบัวใหญ่นครราชสีมานะครับชกมวยมาทั้งหมด95ครั้งอนาคตคนนี้แปลกหน่อยอยากจะเปิดร้านอาหารนะครับมีเงินฝากธนาคาร 400,000 บาทไม่ใช่น้อยเลยนะครับคุณสมิงขาวนะอนาคตข้างหน้าคือจะชกมวยไปเรื่อยๆจนกว่าจะร่างกายไม่อำนวยนะครับคือรู้ร่างกายตัวเองดีครั้งสุดท้ายนะครับแพ้น็อคยก3วังทองปอพิจิตรเทพนะครับการพิซ้อม20วันน้ำหนักวันนี้คือ111ปอนด์เท่ากันครับผมมวยคู่ต่อไปนี้เป็นมวยรอบสลาบไอ้มัดพีสั่งพิชิตน้อยสิบบางประจันพบนักชกเงินแสนไอ้ตาดุผ่านเพชรมือสุรินอย่ากระพริบตาเป็นการพบกันระหว่างมวยรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะฮะแม้กระทั่งไมเคิลเลียวฟัตนักมวยจากฮอลแลนด์ยังชกกับผ่านเพชรมาแล้วครับนี่เป็นมวยรอบเปิดฉลามบุกเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ไพโรจน์วราพลได้แชมป์มวยรอบไปในรุ่น128ปอนด์พูดถึงผ่านเพชรนี่ตอนหลังๆอาจจะหายไปสักนิดหนึ่งนะค่อยซาซาไปแล้วก็กลับมาชกผ่านเพชรได้คุยกับผมนะก่อนขึ้นเวทีเขาบอกว่ารู้ตัวล่วงหน้าเนี่ย7วันเท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าชกกับมวยรุ่นน้องในวันนี้ก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ประมาทอาจารย์นุ้ยก็ว่าฝ่ายเมืองสุรินทร์เนี่ยการที่ซ้อมต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลาใช่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับพร้อมทำศึกอยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าไม่มีโปรแกรมชกนะเขาต้องซ้อมเพราะว่าเขาสืบทอดจากคุณสนองรักวานิชมาครับผมสภาพร่างกายของพานเพชรนี่ใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ตัวมาแค่7วันก่อนหน้านี้ก็ซ้อมกันมาตลอดเจอมวยรุ่นน้องคิดว่าวันนี้บอกว่าอยากจะสั่งสอนรุ่นน้องสักหน่อยโอ้โหอยากจะสั่งสอนรุ่นน้องสักหน่อยก็ไม่รู้ว่าใครจะสั่งสอนใครชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของลุมพินีนะครับครับจับตาดูคู่นี้นะครับอยากกระพริบตานะครับมีติดลงเวทีได้เลยโดยเปรย์เลยนะครับวันนี้ทางเปี๊ยกไปริ้วนะครับประกบคู่มวยกับในการศิลปะมวยไทยนะครับยกที่1นะครับจับตามองให้ดีในยกที่1นี่พานเพชรเคยต่อยเกิดไทยถึงน็อกมาแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพานเพชรจะใช้หมัดส่งพิชิตน้อยลงไปนอนนับได้หรือเปล่าในขณะที่พิชิตน้อยก็มีหมัดหนักเหมือนกันโอ้แต่มองดูแล้วเล็กกว่านะครับพิชิตน้อยวันนี้จะเล็กกว่ากระดูกเป็นรองด้วยแต่อาศัยความสดเป็นมวยที่ทะเลาะไม่เลิกเหมือนกันนะครับจับตาดูดีนะครับทั้งคู่มีหมัดเหมือนกันนะครับมาคุณบัญชาคู่นี้นี่สมดุลนะครับตารูปร่างก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะดูพิชิตน้อยอาจจะเตี้ยกว่าสักนิดหนึ่งเพราะว่าจับตาให้ดีนะครับคุณล้มไป2ทีแล้วโดนลูกนี้ลูกอะไรรู้ไหมคุณชาครับยวนทอดแหนะครับพานเพชรนี่ชกมวยมามากกว่านะครับมากกว่าพิชิตน้อยหมัดสั่งนะครับหมัดขวานี่ของพานเพชรไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่ว่าพิชิตน้อยก็หมัดหนักเคยชนะทั้งฮิปปี้ชนะทั้งคมพยัคฆ์มาแล้วด้วยนะครับใน3ไฟหลังของพิชิตน้อยนี่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะชนะมาติดๆกันตลอดแล้วก็คุณทรงชัยนี่จะเอาไปชกมวยสากลด้วยนะครับพิชิตน้อยเนี่ยคุณพลัดครับคุณทรงชัยเอาไปชกมวยสากลด้วยนะครับก็ต้องเดินรอยตามพี่ชายนะครับมวยรอดฉลามบุกนี่ชนะน็อกได้3คะแนนครับถ้าชนะคะแนนก็จะได้2คะแนนถ้าเสมอได้1คะแนนครับคนแพ้ก็ปิ้วไปสูงไปเลยสูงคะแนนแล้ววันนี้ไม่ว่าจะโดนหมัดเท้าเข่าศอกหรือว่าแตกนะครับทางฉลามจะต้องแจกทันที 2,000 บาทนะครับสำหรับมวยรอบฉลามนี่ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3สายนะสายละ3คนครับแล้วก็แข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสายคุณพิชาครับคุณพิชามาดูมวยอย่างมาบรรยายมวยนี่กับบรรยายแบบโจ200เป็นไงบ้างครับที่นั่นรู้สึกจะหนักไปทางการจราจรตอนหลังก็มีเรื่องของกีฬาเหมือนกันนะของโจ200ตอนหลังเราก็มีเรื่องของการถ่ายทอดกีฬาคงจะไปถ่ายทอดเฉพาะนัดใหญ่ๆชิงแชมป์โลกก็แต่วันนี้ถือว่าเป็นนัดยิ่งใหญ่ของศิลปะมวยไทยในขนมต้มพาโลกทีวีช่อง5นะครับครับเดือนนึงจะจัดสมนาคุณกับแฟนมวยทีวีแม้กระทั่งคุณพลัดนี่ขนาดว่าจะมาวันนี้จนได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการพาโลกทีวีประเดิมผมไปรายการยิ่งใหญ่มากครับทั้งหมดนี้เป็นการจัดโดยกับผู้โดยคุณเปี๊ยก8ริ้วนะฮะแต่ว่าผู้ที่มอบหมายก็คือโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธงชัยรัตนสุบรรณตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือกับทางททบ5นะครับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมลพิษอะไรต่างๆนับวันที่จะทวีคูณมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงเรานี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นพิษก็ดีน้ำเป็นพิษก็ดีทางททบ5เล็งเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็เลยคิดที่จะรณรงค์ให้ช่วยกันต่อครับถ้าเกิดทั้งคู่นี่ซ้อมไม่สมบูรณ์นะฮะมีติดยุบได้ตลอดเวลาเลยนะครับทั้งคู่ต้องซ้อมแบบ 100% เต็มวันนี้หมดคู่นี้ไปแล้วคุณพลัดนะครับมีเชอรี่สวานิชครับแต่โชคกระเด็นในสุรินทร์นะฮะฝ่ายวิรัตน้อยก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับพันเพชรขยับเข้าไปก่อนนะครับพันเพชรในหมัดสั่งนะครับหมัดขวาแน่นๆนะครับต่อยขวาไปหมัดสองหมัดไม่ถึงพี่น้อยออกข้างนิดนึงพี่น้อยสายเตะลำตัวพันเพชรต่ออาศัยทะเลาะแล้วนะครับคุณบัญชาครับต่ออาศัยเบียดพันเพชรพยายามเดินนะเดินเข้าหาตลอดนี่แสดงให้เห็นถึงความซีซ้อมของพันเพชรเมืองสุรินทร์นะครับว่ายังถึงแม้ว่าจะเป็นมวยรุ่นพี่นะอายุอนามจะแก่กว่าพิชิตน้อยหลายปีด้วยกันแต่ก็การฝึกซ้อมยังดีมากๆพิชิตวางแข้งซ้ายเข้าไปที่ลำตัวเสียงดังเพี้ยเลยครับพิชิตน้อยก็มั่นใจในหมัดของตัวเองเหมือนกันนะครับทั้งคู่มีหมัดด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ไม่ถอยกันมากด้วยพันเพชรเป็นฝ่ายขยับเข้าไปพันเพชรมั่นใจหมัดนะครับถ้าไม่มีหมัดน็อกนี่ผมว่าโอกาสอย่างอื่นนี่คงจะอันตรายโดนแข้งซ้ายของพิชิตน้อยอีกแล้วเพราะว่าความคล่องแคล่วแล้วก็ความหนุ่มแน่นของพิชิตน้อยนะครับคุณวรักษ์ครับพันเพชรนี่ต้องเกรงหมัดเข้าไปเลยนะครับกะหวังเดียวแบบป้องเดียวจอดเลยนะฮะมีโอกาสนับน็อกได้พอกันนะครับมวยคู่นี้คุณประชาพันเพชรพยายามขยับเข้าไปหาสิบซ้ายนำไปก่อนเอาละครับหมัดของพิชิตต่อยหมัดแย็บทักทายกันนิดหน่อยลักษณะของหมัดแย็บนี่ถ้าเป็นแม่ไม้มวยไทยนะมาพันเพชรลูกนี้นะครับคุณบัญชาถ้าชิงดำนะครับโดนลูกนี้ไปแล้วนี่เข้าโกไปเลยเข้าโกไปเลยลูกเดียวเลยนี่ยกนี้ยังเป็นยกที่2อยู่พันเพชรยังขยับเข้าหาเหมือนเดิมพันเพชรพยายามติดตลอดเลยนะครับแต่ว่าแข้งซ้ายของพิชิตน้อยนี่ทำงานได้ดีเหลือเกินนะครับหาออกแต่ละทีนี่แน่นดีนะแต่อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดพันเพชรยิงแน่เลยครับแล้วก็มวยหมัดนี่อยู่ห่างไม่ได้ต้องอาศัยคอยออกข้างออกโอ้โหเป็นไงเต้เลยก่อนชกนี่พันเพชรก็บอกไว้เหมือนกันนะครับจะน็อกได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจังหวะมาต่อมาเจอกันนี่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าโอกาสและจังหวะของใครจะเป็นของใครนะครับมีทั้งแพ้น็อกได้ชนะน็อกได้เหมือนกันนะครับว่าทางพิชิตน้อยนี่ก็หมัดไม่ใช่ธรรมดาประเภทโป้งเดียวเหมือนกันพันเพชรมีหมัดขวาที่รุนแรงมากมาดูต่อไปนะครับในยกที่3พิชิตน้อยกะจะบวกนะครับอยู่นี่พันเพชรหันมาเล่นแข้งพันเพชรอาศัยลูกใหญ่กระดูกดีเดินบวกเข้าไปอีกพันเพชรยังเดินหน้าเขาหาเหมือนเดิมครับเตะเท้าเข้าหาพิชิตน้อยถึงจะถอยแต่มีแข้งซ้ายแข้งซ้ายเรียกว่าคอยสกัดกั้นไม่ให้พันเพชรเดินได้สะดวกนะแล้วก็ไม่ถอยมากด้วยนะครับทางฝ่ายพิชิตน้อยออกตีนซ้ายตลอดเวลานะฮะโอ้โหต้องออกครับถ้าไม่ออกนั้นฝ่ายพันเพชรต้องต่อยหมัดแน่นอนเลยครับเรายังไม่เห็นหมัดชนิดเรียกว่าจ่าๆนะยังไม่มีนะครับทางฝ่ายพิชิตน้อยก็ไม่กลัวนะครับไม่ว่าพันเพชรจะมีหมัดก็ตามนะไม่กลัวหมัดไม่กลัวหมัดปกติก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับคุณพลัดครับเป็นมวยที่อาศัยจังหวะนะชกไฟนี้แล้วเนี่ยคุณสุงชัยจะเอาไปชกสากลที่นครสวรรค์ด้วยในการพิชิตชกนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่นครสวรรค์ที่จะจัดพิชิตต้องการตำแหน่งแชมป์โลกนะครับทางกลุ่มหนุ่มนครสวรรค์ก็มีมติขึ้นมาว่าจะเป็นการหาทุนเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับครับติงวังลมหน้านะมารวมกันอยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์พันเพชรเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าอีกแม้แต่พิชิตน้อยไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวด้วยแม้คุณพลัดเนี่ยผมว่าน่าจะหามวยอย่างนี้มาในค่ายสัก 3-4 คนนะครับ
และใจดีขนาดนี้หรือเปล่าครับคุณบิ๊กขาวครับใจต้องดีขนาดนี้ต้องดีขนาดนี้นะครับไม่ถอยกันเลยนะครับปักหลักกันเลยไม่ถอยกันมากเอาความแข็งแกร่งเข้าหากันโอ้โหโอ้โหพันเพชรพันเพชรเข้าไปยกนี้เป็นยกที่3นะครับคุณบัญชาครับเห็นไหมครับพี่ก็มีใจว่าตาดุคอยคูนะครับคูด้วยสายตานะครับถือว่าพิชิตน้อยนี่ก็เป็นเด็กรุ่นน้องด้วยแหมเจอตาดุๆเข้าไปครับไม่ฝ่อนะดูแล้วไม่ฝ่อนะครับคุณไม่ถอยด้วยนะครับคุณโพลันครับขยับเข้าติดตลอดเลยนะครับต้องสมบูรณ์ครับโดนลูกต่อลูกต้องแข็งแกร่งพอๆกันเลยนะฮะโอ้โหหมัดผีสั่งตอนนี้หมัดยังไม่ออกฤทธิ์นะยังเป็นแข้งซ้ายอยู่ไม่กล้าสวนนะครับไม่กล้าสวนโอ้โหแต่เบิ้ลครับขอบคุณแล้วครับเพราะว่าถ้าโชคกับพานเพชรนี่ถ้าใครกลัวแกแล้วเสร็จแกทุกตัวนะครับเพราะหน้าแกก็คมไปแล้วใช่ไหมฮะนี่มีตาดุด้วยฮะเป็นฉายาของเขาครับไอตาดุไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวนะครับพานเพชรไม่มีหมัดอย่างเดียวมีแข้งขวานำครับขนาดไม่ใช่ชกแค่นี้นะครับโอเล่ยังชกมาแล้วนะครับผ่านไป3ยกหมัดขวาของพานเพชรยังไม่ได้ผลเลยนะครับคุณวรัตน์ครับครับผมแต่แกก็พยายามมากเลยนะครับสำหรับพานเพชรที่จะเข้าไปแล้วมีแข้งขวานำเข้าไปครับแต่ชกอย่างนี้ต้องเอาให้น็อกให้นับนะครับจะนับไม่นับดูยกที่4กันต่อนะครับยกนี้คงจะเบียดกันมากยิ่งขึ้นพานเพชรพยายามเดินเบียดเข้าไปใหญ่วางแข้งขวาไปที่ชายโครงแหมพี่คิดน้อยโดนหมัดขวาของพานเพชรแล้วครับทันไปทำได้ยังลงพันเพชรเดินกิ้งก็ไปหาใหญ่ทันยุ่งทันยุ่งทันก็ไปแม่วังเสียหลักไปเองครับตรงนี้ป่าดูตาพันเพชรแล้วน่ากลัวนะครับพิชิตน้อยสกัดด้วยแข้งซ้ายพันเพชรเดินเข้าหาพยายามมากเลยนะครับนวพันเพชรขยับโอ้โหไต่คว้าเนื้อไต่ซ้ายติดตัวตลอดครับสำหรับพันเพชรครับขู่นะครับคุณวรัตน์ครับใช้สายตาขู่ด้วยพันเพชรไม่เห็นเป็นสุภาพสตรีพอเห็นแล้วรู้สึกจะต้องหลบตาเลยนะเนี่ยมีลูกสาวของสนองรักวานิชครับครับอมรรัตน์รักวานิชซึ่งมาเป็นผู้จัดการแทนพ่อเลยเห็นนะที่เห็นอยู่ในมุมภาพทางซ้ายมือของจอนะครับเป็นลูกสาวของคุณสนองรักวานิชเป็นผู้สืบทายาทของสนองรักวานิชพานเพชรมังสุรินทร์นี่เป็นนักมวยที่มีฝีมือคนหนึ่งของค่ายมังสุรินทร์พยายามเดินเข้าหาก็จะเตรียมท้องนะครับยังไม่ถึงพี่น้อยออกข้างนิดนึงโอ้โหไม่ถึงอีกแล้วจะพยายามเต็มที่เลยนะครับสำหรับพานเพชรเข้าให้ได้เป็นนักสู้ 100% เต็มครับโอ้โหไต่ขวานำไปแล้วครับชักยุ่งนะครับคุณพลาดนะครับชักยุ่งแล้วนะครับเนี่ยพานเพชรที่ติดเข้าอย่างนี้นะครับโอ้โหไต่ขวานำเข้าไปแล้วครับพานเพชรพยายามเดินเบียดเข้าหายังอาศัยจังหวะนะครับที่จะออกหมัดพิชิตน้อยพยายามจะสกัดรถของพานเพชรวางแข้งขวาไว้ที่ชายโครงวันนี้พิชิตน้อยต้องใช้ฝีมือเลยนะครับที่สกัดให้ได้ครับโดยแข้งซ้ายตอนนี้เสียงเชียร์ของพานเพชรรู้สึกจะแน่นนะชิดน้อยเดินเข้าหาบ้างบนแข้งซ้ายไป2ทีตอนที่ตั้งด้วยหมัดซ้ายเราไม่ถึงนะครับพานเพชรโตแข้งขวามาได้ทีหนึ่งเอาละครับตอนนี้พิชิตน้อยเดินเข้าหามากแล้วครับคุณบนรัตครับตอนนี้พานเพชรไม่ใช้หมัดอย่างเดียวใช้จังหวะฝีมือด้วยนะครับพอพานเพชรถอยพิชิตน้อยก็เดินเข้าหาที่สายโครงเสียงต้องเพื่อโอ้มาเพชรวิ่งตีเข้าหาเลยกำลังแหมจะหาจังหวะปล่อยหมัดขวายังไม่มีจังหวะนะครับนะครับคุณพรนัทยกที่4โอ้โหพลิกไปพลิกมานะครับสักพักหนึ่งฝ่ายพันเพชรก็บุกเข้าไปแล้วก็ตอนนี้พันเพชรเริ่มมีจังหวะฝีมือขึ้นมาแล้วนะครับไม่โดยไม่ใช่หมัดอย่างเดียวพิชิตน้อยก็ไม่กลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่นะฮะดูท่าทางแล้วไม่กลัวเลยนะคิดว่าพานเพชรจะสกัดรุ่นน้องนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะฮะเจอรุ่นน้องที่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์ขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะฮะแต่หมัดผีสั่งของพิชิตน้อยก็ยังไม่ออกผลเท่าไหร่นะมาชมในยกสุดท้ายครับยกที่5ยกสุดท้าย
ยกสุดท้ายแล้วนะครับเสือเตะซ้ายทีไปทีหนึ่งเปิดฉากมาในยกที่5ในยกสุดท้ายนี่พานเพชรยังขยับเดินเข้าหาก่อนเหมือนเดิมแต่วางแข้งขวาลูกนี้ไม่ถนัดนะครับรุนแรงมากนะครับพานเพชรออกอาวุธแต่ละดอกนะครับทั้งคู่ไม่กลัวกันเลยนะครับอยู่กลางเวทีพิชิตน้อยฝ่ายแดงวางแข้งซ้ายไปที่ชายโครงพันเพชรจับได้จัดไถนาไม่ลงครับพันเพชรเดินเบียดเข้าไปใจเย็นมากนะครับสำหรับพันเพชรจ้องตาเขม็งเลยนะครับถ้าอยู่ในเวทีจะทราบดีหน้าตาจะขู่ตลอดเลยนะพิชิตน้อยก็ไม่กลัวครับแล้วก็ไม่ถอยมากด้วยทั้งคู่กำลังสูสีกันเลยนะครับชิงเหลี่ยมกันอยู่นะครับชิงไว้ชิงพิมโอ้โหแลกเตะกันครับพิชิตน้อยเตะไปแล้วมาแล้วก็ออกคืนโอ้โหเตะขวาเข้าไปทีนะจับไทยล้มไปเลยนะครับแต่ดูหน้าตาพานเพชรแล้วยังไม่กลัวนะครับเตะขวาเข้าไปดังขาดเลยครับพิชิตน้อยทำอะไรครับทำอะไรครับขยับเข้าไปครับขยับติดๆเลยนะครับพิชิตน้อยเตะซ้ายครับติดกาดเอาไว้เตะซ้ายทีเตะขวาครับพันเพชรเตะขวาไปจังหวะที่พิชิตน้อยเตะซ้ายนั้นพันเพชรก็ดึงจังหวะโกงตัวนิดหนึ่งนะโอ้โหโดนขณะนี้จริงไหวจริงพริบกันนะครับสำหรับยกสุดท้ายนี้นะฮะอย่าพลาดนะครับนี่อย่าพลาดเลยนะครับถ้าพลาดต้องเจอสวนเลยโอ้โหโดนเตะขวาพลาดครับโอ้โหพลิกไปพลิกมานะครับตอนนี้ปีกองเชิดแล้วนะยกสุดท้ายช่วงสุดท้ายของยกที่5พิชิตน้อยเดินเข้าไปเบิ้ลแข้งซ้าย2ทีพันเพชรตอนนี้อาศัยจังหวะทำสวนแล้วโดนเข้าไป2ทีพันเพชรจากกลายเป็นมวยหมัดนะครับต้องใช้ฝีมือนะครับใช้จังหวะแล้วขยับเข้าไปนะครับผัดกันลุกผัดกันรับนะครับสำหรับคู่นี้ไปขวาไปแล้วครับพันเพชรจ้ำเข้าไปอีกทีครับโอ้โหนั่นลื่นนะครับทั้งคู่กำลังเล่นจังหวะกันอยู่นะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวคงจะต้องดูกันนะครับว่ากรรมการจะหันหน้าไปทางไหนแดงหรือน้ำเงินสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่เร้าใจมากเลยนะครับทั้งคู่มั่นใจนะครับแดงครับพิชิตน้อยนะฮะขนาดว่าพิชิตน้อยจะเก็บ2คะแนนได้ไปเลย